Round Up นาฬิกา4นาทีนายกรัฐมนตรีสั่งกระทรวงศึกษาธิการผลิตคนให้ตรงตลาดแรงงานยันมุ่งให้ความช่วยเหลือและพัฒนาแรงงานไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลทำทุกเรื่องก่อนมีรัฐบาลใหม่14นาฬิกา19นาทีสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกวาดล้างอาชญากรรมห่วงงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก14นาฬิกา32นาทีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบเหตุบ้านตึกถล่มทับเสียชีวิต1รายบาดเจ็บ2รายที่ตำบลอ่าวน้อยอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ล่าสุด 14:46 นาทีผู้อำนวยการสนคเห็นด้วยปรับขึ้นค่าแรงแต่ไม่ควรเท่ากันทั่วประเทศจับตาผลกระทบต้นทุนการผลิตสินค้าINN News Round Up